ันนี้เพจกีฬาไทยตะก้อรอดห่วงนะครับขอนำเสนอ1ใน30ท่าเล่นกีฬาไทยตะก้อรอดห่วงนะครับที่เล่นยากแต่นักตะก้อรุ่นใหม่ทำได้นะครับแล้วทำได้หลายคนเลยนะครับนั่นก็คือลูกตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับตบหลังด้วยฝ่าเท้าเป็นท่าเล่นที่ยากแต่นักตะก้อรุ่นใหม่ทำได้นะครับในอดีตเนี่ยคาดว่าก็พอทำได้นะครับนักตะก้อรุ่นเก่าๆน่าจะทำได้นะครับเตะเหมือนโค้งหลังธรรมดานะครับลูกพระรามเปล่าเนี่ยพระรามธรรมดาเนี่ยแต่ใช้ฝ่าเท้าตบขึ้นไปเขาเรียกว่าตบหลังนะครับลูกตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับก็เคยทำสารคดีไปตอนหนึ่งแล้วเจ้าโจโจ้นะโจโจ้เด็กตังเนี่ยเขาตบได้นะแม่นด้วยนะครับอันนี้เราก็เอามาเป็น1ใน30ท่าเล่นกีฬาไทยตะก้อลอดห่วงนะครับที่มีในสารบทของกีฬาไทยโบราณนะครับลูกตบหลังด้วยฝ่าเท้านะครับเล่นไม่ยากนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับตบหลังด้วยฝ่าเท้าธรรมดาเนี่ย20คะแนนนะครับถ้าใส่วงมือเนี่ย25คะแนนนะครับคุณค่าของความเป็นไทยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยดำรงไว้ให้ลูกหลานนะครับกีฬาไทยมรดกไทยมรดกแผ่นดินตะก้อรอดห่วง